ซอสเข้าไปจ้าตัวเท็กเจอร์ก็คือแบบมีความหนืดนิดนึงอ๋อเหนียวเหนียวหน่อยใช่ไม่ได้ละเอียด ทำไมต้องมิวเสียงตัวเองด้วยอร่อยมากมาบอกกินบ้างดีมากโอเคยังเหลืออีกหลายยี่ห้อนะนี่เพิ่งยี่ห้อที่สองเองนะมันอร่อยความเค็มความนัวความนุ่มของนมของชีสเนี่ยมันตัดกับชาเข้มๆของเนซอนมีสาขาเดียวอ่ะที่เนี่ยขอโทษด้วยนะคะชีสจุ๊ยก่อนเราจะไปทำชาชีสมาปล่อยปูก่อนที่ไหนครับพี่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนครับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนโคกขามครับโคกขามนะทุกคนนี่ครับปล่อยปูก็จะมาปล่อยกับตรงนี้เลยนะโอ้ยใจเย็นๆลูกไม่ใช่จ้าเชือกออกให้เฉยๆโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเฮ้ยระวังมั้ยเอาเชือกออกให้เฉยๆค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะบีบีเทน้องไปเลยไปแล้วนั่นไปเจอเพื่อนตรงนู้นละโอเคตัดสองเส้นอย่างนี้ใช่ครับผมไม่ใช่ป้าก็ได้นี่กล้ามออกมาแล้วพี่ปล่อยวางเลยโอเคแล้วพี่ก็หยิบใช้ที่คีบหยิบตรงปมมันใช่ครับผมโอเคอุ้ยปลาเก่งมากแค่นี้เองขอ2ตัวเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวน้องกัดกันเขาบอกว่าห้ามปล่อย2ตัวพร้อมกันนะไม่งั้นมันจะกัดกันต้องปล่อยทีละตัวต้องปล่อยแบบใช้กระมังแบบนี้เนาะถ้าเป็นปูไข่เขาจะเคถ้าเป็นตัวผู้เขาไม่ค่อยปล่อยกลางเขาต้องมีเขาห่วงนี่มันให้เป็นตัวผู้สามารถคีบแล้วก็ปล่อยลงในสไลด์ได้เลยแต่เป็นตัวเมียแนะนำไม่เทดีกว่าให้ใส่ถังแบบนี้แล้วเทเพราะว่าน้องเขาจะกัดแล้วเขาห่วงสลัดกล้ามอ๋อเขาห่วงไข่เขาอยู่หมายถึงถ้าสมมติกล้ามเขาหลุดเขาก็จะไม่มีชีวิตรอดใช่ไหมคะมีครับแต่เขาจะใช้ชีวิตลำบากใช่ไหมใช้ชีวิตลำบากต้องให้เขาไปแบบว่าครบๆเลยใช่ครับโอเคนี่เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเนี่ยข้างตัวเขาเลยเนี่ยดัดเลยดัดเลยโอเคเก่งอ่ะไปโอ้โหหงายหลังไปก่อนเลยตัวนั้นสมมุติเราปล่อยมากกว่า1ตัวใช่มั้ยตัวต่อไปเราต้องแบบว่าสลับรางเลื่อนด้วยนะคะหมายถึงว่าขยับไม่ให้มันไปลงเจอกันใช่เพราะมันจะต่อสู้กันอ๋อถ้าเจอกันก็สู้กันอยู่ข้างล่างบ๊ายบายบ๊ายบายบีบีบ๊ายบายน้องเร็วบ๊ายบายโอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวสุดเด็กได้มาปล่อยปูอันเนี้ยก่อนที่เราไปถ่ายชาชีสอ่ะวันนี้เรามีโอกาสได้มาปล่อยปูทุกคนเนื่องจากแม่บุ๊กอ่ะพูดมานานมากแล้วว่าอยากจะปล่อยปูทำไมม้าถึงอยากปล่อยปูคะเพราะว่าความที่เราแบบทำปูมาเยอะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากทำบุญหรือว่าเราอยากอะไรเงี้ยแล้วก็แต่อยากจะแนะนำคนที่แบบรู้สึกว่าชีวิตแบบช่วงนี้ติดขัดช่วงนี้แบบทำอะไรไม่ราบรื่นช่วงนี้แบบมีเรื่องเครียดหรือกังวลใจอะไรเงี้ยแนะนำให้ทำนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนคิดดูปูอ่ะโดนมัดใช่ไหมก็เหมือนเรามาตัดปมอ่ะเหมือนพอเราตัดปมคลายปมแล้วทุกอย่างในชีวิตเราก็จะราบรื่นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะต่อไปนี้ก็ขอให้ชีวิตราบรื่นขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขใช่ไหมบีบีขออะไรคะขอให้วันนี้มีแต่ความสุขความเจริญโอ้ยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปหาความสุขให้ตัวเอง คลิปนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีทุกคนแนะนำแม่บุ๊กมาเยอะมากๆ2เดือนที่แล้วแม่บุ๊กเริ่มกินชาชีสครั้งแรกของอะไรครับแบรนด์นั้น Amazon ค่ะ Amazon แล้วเฮียก็เลยถ่ายสตอรี่แม่บุ๊กลงไปว่าแม่บุ๊กกินชาชีสวันแรกก็ไม่มีอะไรวันที่2เขารู้สึกว่าเขาติดละเขาเริ่มอยากกินต่ออ่ะเฮียก็ถ่ายสตอรี่ลงไปวันที่3ผ่าน Amazon ซื้ออีกแล้วเฮียก็ถ่ายสตอรี่ลงไปปุ๊บเพื่อนๆแนะนำกันมาเยอะมากเลยว่าไปกินแบรนด์นู้นสิไปกินแบรนด์นี้สิไปกินโน้ตทีสิกินโน้ตคู่สิแม่บุ๊กก็กินตามนะทุกคนไหนๆก็อยากจะกินชาชีสละก็กินมันให้ครบทุกแบรนด์ไปเลยแล้วกันมันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาฮะเป็นคลิปที่ชื่อว่าตะลุยกินชาชีสไม่รู้ว่าเราจะเก็บได้กี่แบรนด์ทำไมเราจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดทุกคนที่เฮียทำกันบ้านมาเฮียจดมากับแม่บุ๊กอ่ะคือประมาณ12แบรนด์ที่เฮียเขียนกันไว้ในนี้หลังจากที่คลิปล่าสุดลงไปอ่ะคลิปที่เราไปตะลุยกินที่ตลาดเซฟวันโกอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนคือให้การตอบรับดีมากจนเฮียกับแม่บุ๊กแบบตอนแรกแม่บุ๊กกังวลมากเลยนะว่าแบบคลิปจะออกมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำออกมาโอเคไหมเพราะเราไม่เคยไปตะลุยตลาดกับสาวคนแล้วถือกล้องถ่ายกันเองแบบนี้แม่บุ๊กคือกังวลมากๆเลยแล้วสรุปแล้วผลตอบรับคือดีมากเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากว่าทำคลิปแบบนี้อีกนะวันนี้ก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอีกวันนี้เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะไม่ใช่วันนี้เราไม่ทำอาหารจะพาแม่บุ๊กไปกินชาชีสเอาให้หนำใจไปเลยแล้วหลังจากวันนี้ป๊าขอให้ม้าหยุดกินสักประมาณ2อาทิตย์ได้มั้ยไม่ได้อาทิตย์เดียวไม่ได้เพราะมันจะไปกินที่จีนต่อห้ามมาได้ไหมลองห้ามดูสิไม่ได้นะ
จุกของมันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อเมซอนอเมซอนสาขาดีเคไปครับเวลาหมามาสั่งมาสั่งไงนะสั่งผ่านแอปสั่งผ่านแอปคือจุดเริ่มต้นที่แบบเรากินทุกคนเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรามันใกล้บ้านนะสาขาเนี้ยชาชีสค่ะขอโทษด้วยนะคะจุ้ยมาที่แรกชีสก็หมดอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของเพื่อนๆหลายๆคนที่ไปซื้อตามนะบอกว่าแม่บุ๊กชีสหมดทำยังไงชีสหมดทำยังไงนี่แหละเราเจอนี่เราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยเนี่ยไม่พอปกติเราสั่งตอนเช้าไงทุกคนตื่นนอนมาปุ๊บบุ๊กลงมาข้างล่างใช่ไหมบุ๊กก็สั่งแล้วอะไรเงี้ยมาที่อเมซอนอันนี้สาขาไหนครับมามะสาขาที่บางบอนบางบอนสาขานี้เพราะว่าไม่หมดคือคลิปนี้ไม่ทำแล้วนะมีไหมครับมีจ้าเอาชานมมากันอ่ะชานมชีสครับแก้วหนึ่งครับแก้วเท่าไหร่ครับอันนี้บอกเพิ่มได้ด้วยมาไปขอไม่ใช่สปอนเซอร์นะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคนของ Amazon เนี่ยจะมีถึงแค่สิ้นเดือนเท่านั้นแล้วจะไม่มีชาชีสอีกแล้วแบรนด์อื่นก็มีเยอะแยะกินที่อื่นมันก็ได้จะเป็นลมให้บีลองชิมดูก่อนชิมแล้วอธิบายด้วยรสชาติเป็นไงคะรสชาติมันเป็นยังไงปกติเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมที่เคยกินเลยใช่ไหมทุกคนดูดิความหนืดความนุ่มความเข้มข้นความนัวของชีสคือมันอร่อยมากค่ะทุกคนโอ้ไปจ้ารสชาติเดิมทุกครั้งเนาะนี่ก็แย่งกินติดเหมือนแม่แล้วอะมันหอมนมๆชีสทุกคนแต่ว่าครีมชีสเขาจะออกรสเค็มนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มน่าจะไม่โอเคแต่สำหรับบุ๊กใช่ไม่ตอบโจทย์สำหรับบุ๊กอะบุ๊กรู้ว่ามันแบบมันอร่อยความเค็มความนัวความนุ่มของนมของชีสเนี่ยมันตัดกับชาเข้มๆของเมซอน65 บาทค่ะทุกคนอันนี้เป็นแก้วแรกของวันนี้เลยนะแบรนด์แรกที่เรากินอเมซอนโอ้ดีที่อเมซอนอะครีมชีสไม่ขายแยกนะครับแต่อาจจะแบบเพิ่มได้บอกเขาเพิ่มให้หน่อยได้ทุกคนกินแบบนี้ใช่ไหมปิดฝาแล้วก็แบบให้ชีสมันผ่านจากปากแล้วก็น้ำชาแบบไหลตามเข้าไปพูดซะไม่ไหวแล้วขอลองดูครับดีมากบอกเลยอร่อยมากเออกินแบบนี้แล้วชีสมันกึ๊กๆๆๆๆเข้าไปเลยอย่าไปคนอย่าคนให้กินแบบนี้เลยให้มันแบบไปตามเลเยอร์ที่เขาแบบว่าทำไว้ให้อะไรเงี้ยบี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 ไปต่อที่ไหนดีนกพูกไหมโอเคเพราะว่าเราต้องผ่านนกพูกแถวบ้านเราใช่โอเคไปครับเอาแล้วแม่บุ๊กลงแล้วมาต่อกันที่แบรนด์ที่2ฮะใช่นกพูกใช่นี่ชอบอย่างนึงคือเขาว่าสามารถซื้อครีมชีสแยกได้ได้หรอใช่เอาละสนุกแม่บุ๊กละโอ้โหย้อยเนี่ยอืมเป็นไงดีไหมอร่อยมากค่ะไม่เราเพิ่มตีแบบต้องนมเย็นเนี่ยค่ะมันก็จะนึบแล้วอ๋อต้องแบบนมเย็นจัดๆแล้วตีชีสขึ้นมาอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เขาเคยกินมาแล้วครั้งหนึ่งนะนกฮูกเนี่ยแต่นี่มากินที่ร้านเลยตอนนั้นสั่งไปกินที่บ้านเอาเพิ่มอีกหนึ่งค่ะเฮ้ยนี่มันจะเป็นแบบเหนื่อยอย่างนี้เลยอร่อยมากเลยค่ะเหยื่อนั้นขายไหมคะเหยื่อนั้นขายไม่ขายนี่ไงทุกคนถ้าเกิดเพิ่มชีส20 บาทก็จะได้กระปุกมิลลูนดูความข้นความเหนียวของมันดิอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยเฮ้ยทำไมสั่งไปกินที่บ้านตอนนั้นไม่อร่อยขนาดนี้อันนี้พุ่งตรงเลยนะอาจจะต้องมันอาจจะไม่เย็นอ๋อนี่เพิ่งออกจากตู้เย็นเลยมันไม่เย็นแล้วใช่ค่ะวันนั้นใครที่ไม่ชอบกินหวานนะตอบโจทย์มากเลยไม่ค่อยหวานเค็มๆนัวๆเค็มๆนัวๆละมุนแบบอร่อยมากเป็นไงดูข้างหน้าเขาแฮปปี้มากเลยพี่รู้ป่ะอยู่ในรถที่หงุดหงิดแบบสุดๆเลยอ่ะเป็นไงชาตัวชาคือหอมเข้มแบบขึ้นมาเลยค่ะอร่อย
หวานไหมพอดีเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบหวานนกฮูกตอบโจทย์นะอันนี้บอกได้ค่ะเอาหวานน้อยก็ได้หรือว่าชอบหวานก็ได้แต่รู้สึกว่าครีมชีสเขาดีมากเลยอ่ะอร่อยมากดูดีชอบเลยค่ะนมนัวแบบดีมากเลยครับอยากกินชามันอ่ะขอกินชาบ้างได้ไหมอันนี้คือสั่งปกติไม่ได้บอกเขาว่าหวานน้อยหรือว่าหรือหวานมากหรือว่าหวานนั้นเข้าใจแล้วว่ามันอร่อยอ่ะคู่กับข้าวกินเลยไหมมาสำหรับเฮียรู้สึกว่าไม่หวานมากกำลังดีชาหอมครีมชีสนัวๆไม่เค็มมากพอดีเลยอ่ะง่ายๆเลยนี่ซื้อมาให้บีบีบนรถกินด้วยอ่ะบีบีลองกินดูมิกกี้บีบีรออยู่ในรถนะยังไม่ทันเข้าปากเลยเยี่ยมแล้วหรอไหนอธิบายรสชาติของมันให้ป้าฟังหน่อยเข้มข้นมากเหรอป้าคะมีช้อนไหมอ่ะมีช้อนไหมอ่ะโอ้โหเอาช้อนตักแล้วดีมากโอเคยังเหลืออีกหลายยี่ห้อนะนี่เพิ่งยี่ห้อที่สองเองนะเดี๋ยวไปต่อที่เซนทรัลพระราม2ค่ะไปวิปิดชุบนี่จะอยู่ที่ไหนครับอันนี้นี่แหละค่ะ The Alley ชื่อร้านว่า The Alley ค่ะ The Alley มีชาชีสใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะลองไปสั่งดูค่ะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชาชีสเนี่ยไหนบ้างคะชาชีสแนะนำจะเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นตัวสตรอเบอรี่เวลเวตสตรอเบอรี่เวลเวตเหรอคะใช่ค่ะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของร้านอันนี้คือตัวที่ขายดีที่สุดใช่ไหมครับสตรอเบอรี่ลูลูเวลเวตโอเคเอาหนึ่งแก้วครับขอกระปุกนี้กลับบ้านได้ไหมคะขอพี่เขาเลยครับมาขอทุกที่เลยอ่ะสตรอเบอรี่เวลเวตชีสโอ้ยขาวจั๊วมาดูฮะแก้วละ130บาทเป็นไงบ้างอันนี้เป็นชาแบบว่าผลไม้เนาะอร่อยจริงอ่ะมันสดชื่นมากแบบเปรี้ยวหวานๆทุกคนนี่คือตัวชีสของเขาโอ้มันมีความแบบว่ามีเท็กเจอร์นิดๆเนาะเอออร่อยมากอย่าชอบนะ130บาทโอ้ไม่ชุบขอบคุณโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไม่หยุดเลยอ่ะอันนี้ดีมากดีแบบสดชื่นมากทุกคนอร่อยมันเป็นไงเค็มเค็มนัวไหมโอ้ยกกระดกแล้วอ่ะอันของพี่บีเป็นอะไรคะเนี่ยไม่เป็นไรลูกอุ้ยขอโทษด้วยที่หนูน้ำหกไม่เป็นไรค่ะขอบคุณหนูมารยาทดีมากเลยลูกอ๋อมันหกไปข้างล่างเลยเหรอลูกใช่นมบาวชูการ์ไข่มุกของน้องพี่บีครับแล้วมันมีแบบเหมือนบุกอะค่ะเม็ดบุกอะเคี้ยวกันเลยอ๋อมีข้างล่างมีเม็ดบุกเหรอใช่แล้วตัวชาคือเขาปั่นนะทุกคนอ่าใช่ร้านนี้ร้านที่3เริ่มเหลือชีสได้เฮียฮะทุกคนนี่2ร้านแรกนี่ไม่เหลือให้เลยนะชาผลไม้ใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยเลยอะอุ้ยเดี๋ยวกินเข้ามาคำแรกรู้สึกถึงความสดชื่นใช่เห็นไหมมันสดชื่นเลยอะกินชีสให้หมดเลยนะพี่จะกินแต่นะชีสมันนุ่มมันนัวมันแบบมันบุบเข้าไปในปากเลยทุกคนเหมือนกินนมกล่องอะนมกล่องอะแต่มันกว่ามันเหมือนฟองชีสมันเหมือนฟองชีสมากกว่าเนาะเนื้อเท็กเจอร์เขาคือแบบว่ากินนมมันแรงมากเยิ้มๆอะไม่ได้หนักมากเนื้อแบบเบาๆอะไรเงี้ยทุกคนอร่อยว่ะใช่อันนี้อร่อยร้านนี้อร่อยเลยอร่อยมากบอกเลยกินเข้าไปไม่มีเกล็ดน้ำแข็งนะแต่จะมีบุบใช่ให้กัดปุ๊บ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 หมดเรียบร้อยแก้วที่3ของวันนี้ชีสเกลี้ยงอ่ะโอเคไปต่อข้างบนนี่เสียออกกำลังกายเพื่อชาชีสฮึบฮึบฮึบต่อไปเอาที่จะเติมใหม่ได้อีก3แก้วโอ้ไปจัดไปครับมาแล้วจ้ะอุ้ยคือเล่นตลกเล่นตลกอันนี้เล่นตลกได้แล้วนี่ครับทุกคนชาชีสของแบร์เฮาส์อันนี้เป็นชาอะไรครับชาพีชค่ะเป็นชาพีชต้องมาจะกินยันแบบสว่างเลยเมื่อวันนี้นี่อ่ะทุกคนอินเสิร์ตแบบนี้อินเสิร์ตแบบนี้หมุนหมุนจ้าหมุนจ้าโอเคเอาแล้วนะเปิดเลยค่ะบีบีก็ลุ้นนะบีบีก็ลุ้นตอนนี้ว้าวกินหน่อยกินหน่อยนุ่มนุ่มกลิ่นชีสชัดมากกลิ่นชีสชัดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่หวานไปไม่เค็มไปนัวพอดีพอดี
ซอสเข้าไปจ้าตัวเท็กเจอร์ก็คุณแบบมีความหนืดนิดนึงอ๋อเหนียวๆหน่อยใช่ไม่ได้ละเอียด ทำไมต้องมิวเสียงตัวเองด้วยอร่อยมากมาบอกกินบ้างดีมากอร่อยนะคะโอ้โหมันนัวมากทุกคนมันดีสุดๆอ่ะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตพี่บ้ามามาจะเหลือให้ป๊าป๊ากินค่ะมาชอบอันนี้ครีมชีสมันจะมีความแบบหอมพีชชัดเจนมากๆค่ะกลิ่นชีสก็ชัดมากตั้งแต่กินมาอันนี้กลิ่นชีสใช่กลิ่นชีสชัดมากเลยทุกคนแล้วมันมีความหนืดความเค็มเยี่ยมเลยเนี้ยกลิ่นชาชัดเจนเนื้อลิ้นจี่มีให้เคี้ยวฉ่ำมากมีเจลลี่กรุบกรุบกรับกรับแล้วกลิ่นชีสก็ชัดความเค็มความหวานความนัวพอดีพอดีแล้วหนึบหนืดนิดนึงมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละที่เนาะน้ำแข็งน้อยนะทุกคนแต่ว่ามันเย็นมากเขาไม่ได้ปั่นมานะเคยไหมเวลากินน้ำอ่ะเวลาดูดน้ำแข็งตามขึ้นไปอ่ะแล้วเราต้องมานั่งคายออก อย่างนั้นอ่ะหรือไม่ก็ต้องเคี้ยวมันอ่ะมาคายประจำในแก้วชามาที่บ้านค่ะป้าก็กินลุยต่อไหมไหวไหมลุยต่อนะไหวนะไปแท็กมันเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆตามพ่อแม่ไปตลอดเลยมาแล้วอันนี้คุณแก้วเขาสวยเนาะดูดิเฮ้ยใช่แพ็กเกจจิ้งเขาดีมากเลยเนี่ยฝาเปิดออกมาแล้วมีชีสอยู่ข้างในแบบนี้เลยอะถ้าไม่ให้ใครกินก็ปิดเฮ้ยแพ็กเกจเขาสวยมากดูเนื้อครีมชีสของเขานี่มันดูยืดๆอ่ะนุ่มเหนียวนึบเพนเป้าเออมันดูเหนียวเหนียวอ่ะมันมีความหนืดมันมีความเหนียวมันมีแบบยืดไปแล้วครั้งแรกอันนี้กินครั้งแรกแล้วอีกแล้วหวานครีมชีสมีความหวานหวานเลยใช่ไหมอันนี้หวานคำแรกคือหวานแล้วก็เค็มแล้วก็หอมมากมันเหมือนนมข้นหวานอ่ะแท็กเจอร์นะแท็กเจอร์มันนะมันเหมือนนมข้นหวานอ้าวเข้าไปอร่อยดีอันนี้คือชาอะไรอ่ะใช่ชาพีชโยเกิร์ตค่ะชาพีชโยเกิร์ตเฮียเพิ่งรู้วันนี้เลยเนี่ยว่าที่ชาตามืออ่ะมีชีสใช่แต่ว่านี่เฉพาะบางสาขาค่ะอ๋อบางสาขามีความโยเกิร์ตชัดเจนมีความเดี๋ยวชาบวกโยเกิร์ตอ่ะทุกคนชาแรงเหมือนกันทุกคนแล้วก็กลิ่นสักพักเราก็หนักนี่นะมันมีกลิ่นกุหลาบอ่ะใช่ข้างในมันมีกลิ่นกุหลาบอ่ะมีแบบหอมแบบกุหลาบพิพีทีทุกคนแล้วก็มีกลิ่นโยเกิร์ตแต่ตัวครีมชีสคือทำออกมาได้ดีมากๆขอชื่นชมอร่อยค่ะป้ายังไม่ได้กินเลยขอกินบ้างครีมชีสอ่ะขึ้นมาทั้งหลอดเลยน่ะอร่อยตัวครีมชีสอร่อยนุ่มเหนียวนึบอร่อยเนาะมันไม่ได้เค็มจ๋ามันหอมชีสมันเป็นรสชาติชาที่เราไม่เคยกินที่ไหนเนาะมันหอมกุหลาบหอมพีชหอมโยเกิร์ตมันรวมอยู่ในปากเวลาดูดเข้าไปทุกคนแล้วเจอแบบครีมชีสที่นุ่มหวานๆดีโอ้โหยังล่าเริงอีกโอ้โหเจอแล้วไหนครับอันนี้เหรอเอาไปแล้วสวัสดีค่ะมีชาชีสไหมคะเฮ้ยป้าๆดูนี่ดินี่คืออะไรอ่ะพรีเมียมมัทฉะชีสเอาดิอยากได้ถังนี้เลยอ่ะขอถังนี้กลับบ้านได้ป่ะเลิกลากกันเลยคราวนี้มาไปขอทุกที่เลยเนี่ยให้ผ้าฟองเลยทุกคนโอ้โหอันนี้หนึบมากชีสมีความแบบยืดความหนึบความแบบสุดสุดขอลองแบบราดเองได้ไหมคะแต่ว่าตักให้เราหน่อยก็ได้ค่ะมันเหมือนนมข้นเลยอ่ะไปยืนทำเองแล้วอ่ะโอเคขอบคุณครับไปเลยจ้าหูปาดขอบก่อนด้วยอ่ะมีการปาดขอบเป็นไงบ้างมีความนัวนัวหวานนำไม่ค่อยมีกลิ่นชีสเท่าไหร่อ๋อกลิ่นชีสจางๆใช่ไหมชีสไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คือย้อยมาถึงนี่แล้วอะไม่มีความเค็มปากเลอะค่ะทีละอธิบายรสชาติสิเป็นยังไงบ้างมีความหวานไหมละมุนหอมชีสนิดหน่อยอ๋อละมุนหอมชีสนิดหน่อยลิ้นยาวเลยเว้ยดูปากไปแล้วครับ
ขาไม่รู้ตัวเองนะมันเลอะขนาดนั้นน่ะหุ้ยป้าชอบแล้วแบบเนี้ยกินชีสเบาๆเหมือนวิปครีมที่กินในเซเว่นเซ่นน่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะที่ตักในเซเว่นเซ่นน่ะดื่มผ่านชาเลยค่ะเรื่องกินกับชาเขียวนะชาเขียวก็โอเคนะอร่อยเพิ่งเคยกินชาเขียวชีสมีครั้งแรกเลยส่วนชาเขียวจะเข้มๆหน่อยตัดกับตัวครีมได้ดีเขาถึงทำออกมาแบบนี้ไม่ให้มันเค็มไปเพราะว่าชาเขียวมันต้องตัดกับหวานนิดนึงเนาะเค็มอยู่แล้วถือว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนี้สามทุ่มแล้วทุกคนเหลืออีก10นาทีมันจะปิดแล้วฮะทันไหมโอเคป่ะอ่ะนี่ทุกคนมาทันด้วยเอามีทีก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปโน้ตทีจะเป็นอันนี้ทุกคน139บาททุกคนหลังจากที่เราสั่งที่ร้านมีทีไว้เรายังไม่รับของนะแม่บุ๊กวิ่งมาโน้ตทีก่อนเดี๋ยวร้านปิดโอ้โหเข้าคิวเรียบร้อยแล้วไปเลยเข้าไปเลยถึงแล้วโน้ตทีที่ทุกคนอยากให้เรามากินฮะตัวนี้เลยเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นชาผลไม้ก็จะเป็นส้มพีชโยเกิร์ตเลมอนแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะอ๋อเอาตัวนี้แล้วกันครับเอ็นดูเนาะตามพ่อแม่ตลอดเลยทุกคนหลับแล้วอะไม่ไหวแล้วไหวไหมลุยต่อนะไหวนะไหวไหมลุยต่อนะไหวนะโอ้โหเอ็นดูอ่ะจมูกเหมือนม้าเลยอ่ะไหนเนี่ยมาเริ่มที่มีทีค่ะทุกคนโอเคอันนี้คือเจ้าของร้านแนะนำบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในบรรดาชาชีสหอมองุ่นมากทุกคนหอมองุ่นเหรอใช่เออมันมีกลิ่นองุ่นน่ะใช่ขอไปนั่งด้วยกลิ่นองุ่นทุกชั้นมากไม่ใช่นั่งตรงนี้ค่ะข้างล่างค่ะมาเป็นแฟนเขาเป็นสามีเราไปนั่งข้างล่างได้ยังไงอันนี้เป็นแบบหวานละมุนเปรี้ยวหวานองุ่นคืออร่อยมากมันตัดกับองุ่นแล้วมันสดชื่นนะใช่เป็นกลิ่นที่อร่อยแต่อันนี้ออกเค็มๆอันนี้ออกเค็มๆนะอะไรอ่ะอะไรวิดีมากเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชีสนะแต่เกี่ยวกับน้ำองุ่นของเขาอ่ะไปเจอเหมือนเนื้อองุ่นใช่เคี้ยวๆอ่ะอร่อยมากระหว่างชื่นมากเลยอ่ะเหมือนกินน้ำองุ่นอ่ะเฮ้ยมันมีเนื้อองุ่นมันเหมือนกินน้ำองุ่นปั่นอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยอันเนี้ยมันเป็นเนื้ออ่างุ่นเลยอร่อยอ่ะอันนี้ไม่สนใจชีสแล้วนะร้านมีทีไม่เกี่ยวชีสเลยเนี่ยสดชื่นมากเนี่ยแทบจะแบบว่าตัวชีสคือไม่ใช่นางเอกแล้วอ่ะน้ำองุ่นอร่อยมากปกติเวลาเรากินชาชีสใช่ไหมเราจะกินแบบครีมชีสก่อนแต่ว่าวันนี้เราเลือกกินไอ้นี่ก่อนอร่อยสุดๆทุกคนดูก้นมันดินี่เนื้ออ่างุ่นหมดเลยนะเนี่ยบอกว่าเราเดินผ่านร้านเขาหลายรอบมากเพราะว่าเรามากินไห่เออร์ถ้าทุกคนอยู่ตรงข้ามร้านไห่เออร์เลยแล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้กินของเขาเลยแต่อันนี้คือว้าวมาก139บาท139บาทนะฮะมีทีอารมณ์แบบฟองๆเหนียวเหนียวฟองๆหนืดๆใช่ไม่ได้แบบมีความข้นมากหรือว่าหนืดมากเท่าไหร่พอดีไปครับอะไรก็คืออะไรตัวแม่ชิงเหรอตัวคลอดบุตรเป็นไงอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงให้มากินเป็นไงคะอร่อยมากเลยจะบอกว่ารสชาติของมันน่ะตัวพ่อไหมคะนัวๆเค็มๆหวานยังไม่กินมะเป็นไงคะว้าวเป็นไงดีไหมคะตายไปแล้วมันแปลกมากเลยคืออะไรบ้างมันเค็มก่อนพอมันกำลังจะกลืนอ่ะมันจะหวานหวานแล้วมันจะมีกลิ่นชีสหอมๆกลิ่นชีสคือพุ่งมากทุกคนอร่อยอร่อยมากมีสาขาเดียวอ่ะที่เนี่ยไม่ถึงว่าแถวบ้านเรามีเปิดป่ะไม่เอาแถวบ้านเรามีเปิดป่ะไม่มีค่ะต้องขับรถมาที่นี่19นาทีเอง19นาทีเองคือตอน2ทุ่มเลยทุกคนไข่มั่วเขาอ่ะก
ัดแล้วไม่นุ่มแบบนึบลงไปเลยแล้วมันแบบมันทำให้อยากกินต่ออ่ะโอ้ยแล้วค่ะชิมบ้างมึงก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยไข่มุกวิ่งขึ้นไปเต็มเลยเห็นปะเออไข่มุกมันนิ่มเป็นไงอร่อยมากไข่มุกมันนิ่มรสชามันแบบชาหอมมากใช่ชามันชัดเจนมากเลยชาหอมชีสดีไข่มุกดีเยี่ยมโนทีที่หนึ่งแล้วแหละอันเนี้ยที่หนึ่งมาให้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมวันนี้ชนะเลิศเลยเหรอแต่แล้วแต่นะอันนี้คือจะบอกว่าแล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันเนาะ120บาทนี่แก้วขนาดนี้เลยมีไข่มุกให้ด้วย10เต็ม10อ่ะเราถ่ายกันจนกล้องของเราแบตหมดอ่ะกล้องที่เราถ่ายวันนี้แบตหมดอ่ะจนต้องใช้มือถือถ่ายต่อจะบอกว่าแต่ละร้านที่เรากินวันนี้ก็มีเอกลักษณ์ของเขาแตกต่างกันออกไปมันอยู่ที่ว่าลิ้นใครชอบแบบไหนแต่เขาบอกว่าเขายกให้อันนี้ปิดท้ายที่โน้ตสีเขาคิดว่าอันนี้1 อันนี้2 อร่อยสุดชื่นสุดท้ายมาปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์2ร้านนี้แค่ระดับ1กับ2เลยเหรอสำหรับแม่บุ๊กนะอร่อยแต่สำหรับป้ารู้ว่าที่ไหนแม่ค้าสามของป้าที่หนึ่งในใจของป้าเลยมาไงคะถูกต้องแม่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรากินชาชีสตามที่เพื่อนๆขอมาทั้งหมดเกือบหมดแล้วมั้งที่เพื่อนแนะนำมาเรื่อยๆมากันจะครบแล้วนะฮะอเมซอนนกคู่เอลลี่สามเบเฮาชาตามือชาตามือปลาหมูเป็น6บีทีโน้ตคือ8แบรนด์นะครับวันนี้มีบางแบรนด์ที่หมดก็มีโอริโน่ที่หมดไปอ่ะฮะที่เราไปถามกูกูก็หมดจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าอยากเห็นสไตล์แบบว่าวอล์กตะลุยกินแบบนี้แล้วอยากจะให้ทุกคนแนะนำว่าอยากเห็นเราไปตลาดที่ไหนอีกโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีอย่างเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนคลิปหน้าจะไปตะลุยกินที่ไหนจะไปทำอะไรต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันลาไปก่อนครับไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับปะลาง่วงแล้วเนี่ยมาง่วงแต่เฮียรับบทกินชาสิ่งที่เขาเหลือมาให้เฮียทุกแก้วตอนนี้นานแล้วว่าตัวนี้ตาตัวนี้ตึงหมดแล้วอะนี่สาบานเลยตรงนี้มันจะรู้สึกตึง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 มาไปนวดแต่ว่าจะไปนวดเองคะก็ขอไปนวดเองได้ไหมไม่ไปทุกคนฝันดีตาติสวัสดิ์บ๊ายบายครับ